นนี้นะคะคุณเศรษฐาทวีสินมีกำหนดการในการประชุมเรื่องของครม.เศรษฐกิจนะซึ่งเป็นวาระเร่งด่วนหลังจากที่ตัวเลข GDP นั้นน่ะดูเหมือนว่าจะโตน้อยกว่าที่มีการคาดการเอาไว้แต่ว่าวันพรุ่งนี้แล้วก็วันที่29พฤษภาคมจะเดินทางไปเข้าร่วมงานนะคะ UBS Asian Investment Conference ที่ฮ่องกงนะคะจากการเปิดเผยของคุณชัยวัชรงค์โฆษกประจำสำนักนายกเนี่ยบอกว่าอันนี้เป็นคำเชิญของผู้บริหารบริษัทหลักทรัพย์UBS ซึ่งถือว่าเป็นตลาดการเงินธนาคารการลงทุนที่ใหญ่ที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์ดำเนินการต่อเนื่องมา160ปีแล้วก็ภายในงานเนี่ยเขาจะมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องของวิสัยทัศน์การนำเสนอนโยบายของรัฐบาลเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนต่างประเทศอย่างเช่นเรื่องของนโยบาย Ignite Thailand ในการผลักดันให้ไทยเนี่ยเป็นศูนย์กลางทางการเงินจะมีการพูดคุยกับผู้บริหารระดับสูงกลุ่มเล็กมีการกล่าวปาฐกถาและก็จะมีการหารือทวิภาคีกับนายจอห์นลีคาชิวผู้บริหารสูงสุดเขตพิเศษของฮ่องกงครั้งนี้ก็ถือว่าจะได้มีโอกาสเนี่ยได้มีการนำเสนอนโยบายการลงทุนของรัฐบาลความพร้อมในการลงทุนของประเทศไทยเป็นการเปิดโอกาสในการเติบโตของประเทศไทยด้วย28 29นี้นะคะไปที่ฮ่องกงครับนี่ต้องเรียกว่าเป็นคิวแทรกมากนะพี่ถาครับใช่มั้ยใช่ทีนี้คุณนันทิวัฒน์สามารถครับอดีตรองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติเนี่ยโพสต์เฟซบุ๊กบอกว่าความฉอหอรออยู่นะฮะระบุเสียงโอดครวญทุกแห่งหนจะตายอยู่แล้วเศรษฐกิจแย่ตลาดเงียบมีแต่คนขายคนรุ่นใหม่เริ่มตาสว่างมีอะไรดีอะไรดีอะไรขี้เรียกหาลุงตู่อยู่ไหนลุงตู่ไม่มาหรอกเลือกตั้งไม่เอาลุงตู่ตอนนี้จะเรียกหาบินเป็นแมลงวันขายอะไรได้บ้างโชว์ผ้าแต่ผ้าขาวม้ายอดสั่งซื้ออยู่ไหนคุยว่าเป็นพ่อค้าใหญ่เก่งค้าขายมีวิสัยทัศน์แต่ทำไมการค้าส่งออกติดลบ GDP ต่ำเตี้ยเรี่ยดินรายได้ไม่เข้ารัฐคิดแก้ง่ายๆก็กู้สิหรือขายรัฐวิสาหกิจหาเงินชอหอก็ให้คนใหม่หาเงินใช้หนี้ไม่เห็นจะยากคนเก่าถลกตูดไปแล้วตอนนี้ก็ได้แต่ปลงอนิจจาคนไทยที่เจ็บไม่เคยจำแถมขี้ลืมฮะนะฮะก็สอดคล้องกันแหละครับคือคุณนันทิวัฒน์ก็บอกเลยบอกว่าตอนนี้คนเนี่ยคิดถึงลุงตู่แต่ตอนเลือกตั้งอ่ะอะไรๆก็เบื่ออยากจะได้คนนู้นคนนี้อยากจะได้เพื่อไทยอยากจะได้คุณอุ้งอิงแพทองธารเพราะแกบอกว่าเราจะต้องกลับมาอย่างมีศักดิ์ศรีส่วนป่าท้องพี่น้องประชาชนจะต้องดีแต่เชื่อไหมครับคุณผู้ชมหลังจากตัวเลขการเติบโตหรือการขยายตัวทางเศรษฐกิจไตรมาสแรกออกมาของประเทศไทยที่มีตัวเลขการขยายตัว 1.5% แล้วคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเองก็ดูเหมือนว่าจะไม่พอใจแต่ก็ยังพยายามที่จะแก้ไขด้วยการอาจจะประชุมคณะกรรมการเศรษฐกิจวันนี้ซึ่งเป็นครั้งแรกในรอบ9เดือนแล้วก็พยายามที่จะเดินสายอย่างพรุ่งนี้จะไปฮ่องกงใช่ไหมฮะแต่คนหน้าเก่าเดิมๆอย่างนายพิชัยนฤทธพันธ์ซึ่งเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีออกมาซัดเปรี้ยงเลยครับโยนความผิดทั้งหมดนี่แหละที่เติบโตเพียงแค่ 1.5% ให้กับธนาคารแห่งประเทศไทยหรือว่าแบงก์ชาติครับโดยที่ตัวเลขที่น่าสนใจมากกว่านั้นคือการขยายตัวทางเศรษฐกิจของเพื่อนบ้านอาเซียนเวียดนามรวมไปถึงฟิลิปปินส์เนี่ยในไตรมาสแรกขยายตัวได้ถึง 5.7% อินโดนีเซียขยายได้ถึง 5.1% มาเลเซียก็ประมาณ 4% สิงคโปร์ 2% แก่ๆนายพิชัยบอกเลยบอกว่าแสดงว่าเศรษฐกิจอาเซียนดีแต่เศรษฐกิจไทยกลับแย่แล้วก็บอกว่าตัวเองอ่ะเคยเตือนไว้แล้วว่าเศรษฐกิจไตรมาสแรกจะแย่เพราะรัฐบาลเพิ่งเข้ามาได้ไม่นานการดำเนินนโยบายทางการคลังผ่านงบประมาณยังทำไม่ได้เพราะงบประมาณเพิ่งจะผ่านไปในเดือนเมษายนนี้เองเรียกร้องให้ทางด้านแบงก์ชาติเร่งออกนโยบายทางการเงินเพื่อสนับสนุนและประคองเศรษฐกิจไทยในช่วงไตรมาสแรกแต่กลับไม่ได้รับการยอมรับเสร็จแล้วนายพิชัยก็ยกธนาคารกลางของประเทศต่างๆเลยอย่างเช่นสหรัฐอเมริกามีการออก QE เป็นจำนวนมหาศาลจนกระทั่งเศรษฐกิจสหรัฐฟื้นหรือเอาเรื่องของประเทศต่างๆที่ต่อสู้ค่าเงินตั้งแต่ปี2000บ้างตั้งแต่ปี2000เนี่ยตั้งแต่ปี2000ก็คือเงินลิงกิตของมาเลเซียเหลือ 4.7 ลิงกิตต่อดอลลาร์จาก 3.8 ในปี2000แต่ค่าเงินบาทกลับแข็งขึ้นเป็น 36.7 บาทต่อดอลลาร์จาก 44.20 บาทในปี2000นี่เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวต่ำกว่าประเทศคู่แข่งหรือไม่แล้วก็กลับไปเล่นงานธนาคารแห่งประเทศไทยเรื่องดอกเบี้ยอีกช่วงต่างของดอกเบี้ยช่วงทางของดอกเบี้ยที่อยู่ที่ 6-7% ในขณะที่ประเทศคู่แข่งช่วงทางอยู่ที่ 2-3%
ซึ่งตรงนี้นายพิชัยบอกว่าประชาชนและภาคธุรกิจต้องแบกต้นทุนค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยที่สูงกว่าเรื่องนี้เรียกร้องไปหลายครั้งแล้วแต่ตัวเองก็ตบท้ายนะบอกว่าไม่ได้มีอคติกับธนาคารแห่งประเทศไทยแต่อย่างใดอยากเห็นธนาคารแห่งประเทศไทยทำหน้าที่ที่ควรปฏิบัติเพื่อสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ตกต่ำมาเป็นระยะเวลา10ปีแล้วอีกทั้งนโยบายการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทยมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจไทยมากกว่านโยบายการคลังของรัฐบาลซะอีกโอ้โหนั่นแหละก็สิ่งที่คุณวิชัยพูดเนี่ยนะวันนี้เนี่ยตอน 10:30 นคุณเศรษฐาทวีสินเนี่ยก็เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการเงินการคลังของรัฐนะฮะการประชุมที่น่าสนใจก็คือการปรับแผนการคลังระยะกลางภายหลังรัฐบาลนั้นจัดทำงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมรองรับโครงการเงินดิจิตอลผ่านดิจิตอลวอลเล็ตการหารือเนี่ยแผนการคลังระยะกลางทบทวนรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายไปจนถึงปีงบประมาณ2571เนี่ยครับรวมกรอบวงเงินรายได้วงเงินรายจ่ายแต่ละปีงบประมาณการขาดดุลงบประมาณกรอบวงเงินกู้สูงสุดตัวเลขหนี้สาธารณะคงค้างต่อ GDP นะเรียกว่าคุยกันหมดภายหลังการประชุมเนี่ยนะครับเขาบอกว่าก็คณะกรรมการนั้นได้เห็นชอบการปรับปรุงแผนการคลังระยะกลางให้เสร็จสิ้นในขั้นตอนต่อไปจะนำรายละเอียดทั้งหมดเนี่ยเสนอเข้าที่ประชุมครม.เพื่อเห็นชอบเนี่ยในวันพรุ่งนี้แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเขาบอกว่าการประชุมครั้งนี้เนี่ยคุณเศรษฐพุฒิเนี่ยนะครับผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยก็ไม่ได้เข้าร่วมประชุมโดยภายหลังการประชุมเนี่ยคุณพิชัยชุนหาวชิระรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็เปิดเผยนะครับว่าการประชุมเนี่ยเป็นไปด้วยดีมีการกำหนดมาตรการต่างๆเพื่อเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้นะครับส่วนของการประชุมคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจช่วงเย็นวันนี้เนี่ยครับนายกก็จะมีเรื่องของการเป็นประธานซึ่งก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีมาตรการออกมาแน่นอนแต่ขอรอนายกเป็นผู้เปิดเผยแล้วกันนี่คือคุณวิชัยบอกแบบนั้นนะค่ะต้องรอดูนะการประชุมว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจะออกมาเป็นยังไงแล้วก็จะมีการประชุมครม.เศรษฐกิจทุกสัปดาห์คือทุกวันจันทร์หรือไม่นะคะแต่มันมีอีกประเด็นเรื่องหนึ่งที่กำลังฮือฮากันในโลกโซเชียลถ้าเกิดตั้งแต่ช่วงเช้ามาพี่ต้นพี่ถาเนี่ยไถฟีดโทรศัพท์ในโซเชียลฮือฮาหรือแตกตื่นแตกตื่นฮือฮาตกใจไม่รู้จะทำยังไงนะเพราะว่าจู่ๆเนี่ยมีการพูดว่าถ้าวันนี้นะเรื่องของโมบายแบงกิ้งใครที่มีการลงทะเบียนซิมมือถือกับเลขบัตรประชาชนหรือว่าชื่อไม่ตรงกันจะทำให้ถูกระงับการโอนเงินไม่ได้ประชาชนแตกตื่นฮือฮาเกิดอะไรขึ้นทำไมฉันไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนสืบเนื่องมาแบบนี้ค่ะก่อนหน้านี้เป็นนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีคุณประเสริฐจันทร์รวงทองเนี่ยนะคะแล้วก็มีการพูดคุยกันร่วมกันกับทางด้านของกสทช.ในการที่จะมีการกวาดล้างบัญชีม้าหรือว่าซิมม้าเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยทางเครือข่ายของโทรศัพท์เองเนี่ยไม่ได้มีการออกมาตรวจสอบว่าเบอร์มือถือนี้ชื่อถูกต้องตรงการโมบายแบงกิ้งถูกต้องตรงกันหรือไม่อย่างไรก็เลยต้องการที่จะมีการในการกวาดล้างถึงประเด็นเรื่องนี้และวันนี้มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ